ล่าสุดครับมาดูสถานการณ์ในจีนเช่นเดียวกันนะครับชไนนาครับตามข่าวมีการโปรโมทเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดี coordination นะครับความร่วมมือกันเพิ่มสารสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน private investor เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานของบูมเบิร์กเนี่ยการลงทุนจากฝั่งประชาชน นะภาค private investor เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะฮะในจีนเนี่ยเราเห็นสถานการณ์ที่มันก็เงียบเหงาในะเรื่องของการลงทุนนะถึงแม้เศรษฐกิจโดยรวมก็ยังพอจะไปได้อยู่นะครับผมยังเห็นการบริโภคที่ค่อนข้างโอเคนะฮะในในห้างต่างๆนะถ้าเทียบกับเมื่อ2อเดือนที่แล้วที่ผมมาเนี่ยห้างก็ดูกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คึกคักนะเทียบกับตอนพลิๆนะเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือการลงทุนมันลดน้อยลง การสร้างงานการสร้างโรงงานสร้างตึกอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยลงนะมันทําให้เศรษฐกิจขยายตัวยากนะครับแล้วคนก็ยังตกงานกันอยู่ซึ่งรัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นจุดนี้เป็นอย่างดีแต่รัฐบาลก็ไม่ได้มีตังขนาดที่จะต้องลงทุนเองทุกอย่างนะครับก็จะต้องพึ่งภาคเอกชนมาช่วยกันลงทุนด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมี incentive มี promotion มีการสารสัมพันธ์ที่ดีนะอันนี้ ไม่อยู่ในข่าวแต่ว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันผมพอจะเข้าใจอารมณ์ของข่าวนี้นะฮะอย่างบริเวณที่จุดที่ผมอยู่เนี่ยมันจะมีโซนที่เป็นโซนอุตสาหกรรมโซนอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะโลง่ลงๆมันจะไม่มีคนพูดง่ายคนน้อยอะ่ะแล้วถนนมันก็จะดูดีมากถนนดูดีมากแต่รถน้อยมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาลงทุนอะไรมากมายผมไปพักที่โรงแรมแถวๆนั้นอะ่ะโรงแรมนี่อย่างรู้เลยนะสร้างขึ้นมากลาง กลางสถานที่ที่มันโล่งๆนะแต่ถนนใหญ่มากผมอยู่ที่โรงแรมเนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆมันเงียบมากไงมันเงียบมากจนแบบผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครผ่านไปผ่านมาสักพักมีรถผ่านมา1นึคัน นะฮะเราก็รู้สึกว่าหุยที่ผ่านมานั่งมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่มีรถผ่านมาสักคันเลยนะ <c oughs> นี่คือรถคันแรกที่ผ่านมเราได้ยินเสียงรถก็ปรากฏว่าพื้นที่ประมาณแบบนี้ครับรัฐบาลเขาจะมีนโยบายเรื่องของการมาลงทุนของเอกชนนะครับใครก็ตามที่อยากจะมาลงทุนในพื้นที่ประมาณแบบนี้เนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษี นะฮะอย่างเช่นคุณจะมาสร้างโรงงานในพื้นที่ที่มันโล่งๆแบบเนี้ยคุณก็จะลดเว้นภาษีไป3ปีแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ครึ่งหนึงจ่ายแค่ครึ่งเดียวไปถึง5ปีอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยก็ได้กับกันเวฟเรื่องของนําเข้าคล้ายๆกับย o i บ้านเราแหละนะฮะก็ประมาณนี้เพื่อที่จะเพิ่มการลงทุนเข้ามาในสุ สู่ประเทศของเขานะครับอันนี้เราเพิ่มเติมไม่ฟังก็น่าจะเป็นสิ่งที่ข่าวนี้เขาหมายถึงแหละเรื่องของการบูสต f ฟอร์ p โปรโม e private investment นะฮะจะไม่ใช่เรื่องของโรงงานอย่างเดียวนะโคงการอื่นๆด้วยก็เช่นเดียวกันในที่นี้เขาบอกว่าจะเน้นเรื่องของ infrastructure นะครับเรื่องของ transportation การคมนาคมเรื่องของพลังงานจีนก็จะเริ่มเน้นแบบนี้แล้วเพราะว่ารัฐบาลเริ่มไม่ไหวแล้วต้องพึ่งพาเอกชนมาช่วยกันออกเงินกันด้วยนะลงขันกัน